Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีค่ะมือใหม่เทนโปรกลับมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมเลยนะคะแน่นอนว่าวันอังคารมีอะไรนะพี่แต่วันอังคารอันแรกเลยเนี่ยจะมาเทนโปรกับข้องสุนมารวยก่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มันคึกคักสัปดาห์ที่แล้วฟังพี่มนตรีใช่เลยสัปดาห์นี้ยังอยู่กับทางคุณมนตรีเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมาแนะนําให้ฟังมากยิ่งขึ้นใครสะดวกแบบภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตก็มีเหมือนกันสังเกตมาว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะชอบอ่านหนังสือใช่คือเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากหนังสือที่เขาอ่านมันเป็นเหมือนกันทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราเจอกับเหตุการณ์ตัวเองมุมที่เรามองก็จะเป็นมุมของเราเองไงแต่ถ้าเป็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยเราจะสามารถมองมุมได้กว้างมากขึ้นการอ่านหนังสือก็ช่วยได้ตรงนี้เดี๋ยวรอไปฟังกันแต่ว่าส่วนของทีน่าเนี่ย Internet of Things กับถามมือเก๋ากับนมรพัฒนสินยังมีอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้จะมาเกาะติดอีก1กลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกันจากการเกิดขึ้นของ Internet of Things แบบนี้อยากฟังก็คือกลุ่ม Finance เราคุยถึง Banking ไปแล้วไงBankingเป็นภาพใหญ่ก็เตรียมในเรื่องของโครงสร้างให้พร้อมนะคะแต่ว่าตัวไฟแนนซ์หรือว่าตัวที่มันให้บริการสินเชื่อต่างๆเนี่ยพี่แพทเล่าไปเมื่อวานใช่ปะว่าเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะแล้วก็เรื่องการปล่อยสินเชื่อระหว่างกันโดยที่ไม่ต้องใช้บริษัทขนาดนั้นอ่ะเทคโนโลยีมันมีข้อมูลรองรับอยู่แล้วพี่ก็ปล่อยให้ทีน่าได้เลยได้ได้ในต่างประเทศเท่าไหร่นะถูกๆ100 200น้องกันพี่น้องโอเคโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตจริงๆใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมาคุยกันบอกว่าอาชีพเสริมของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ทำให้รวยตั้งแต่อายุ17หลายคนชอบคิดว่าบัฟเฟตต์อ่ะรวยรวยหุ้นจำได้จำได้ใช่ไหมจำได้ว่ามีอะไรบ้างเขาขายโค้กมีขายโค้กมีส่งหนังสือพิมพ์ส่งหนังสือพิมพ์ใช่มีอะไรอีกอ่ะมีส่งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมขายลูกกอล์ฟขายลูกกอล์ฟใช่แล้วก็มีเปิดโต๊ะพินไอ้พินบอลเป็นเกมขายสแตมป์ด้วยนะเอาขายสแตมป์ด้วยนั่งขายทุกอย่างเลยอ่ะคุณปู่แล้วสุดท้ายเป็นเหมือนรับจ้างล้างรถล้างรถขัดสีอะไรพวกเนี้ยคือจริงอาชีพที่ทางคุณปู่ทำเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแต่คุณปู่มีวิธีการทำให้มันสามารถทำให้ตัวเองรวยได้ครับเชื่อไหมว่า 4-5 อาชีพเหล่านี้ตั้งแต่คุณปู่ทำมาจนถึงอายุ17ปีทำให้คุณปู่มีเงินเก็บนะประมาณ 53,000 หมื่น53,000 เหรียญดอลลาร์ซึ่งเท่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2ล้านนะจริงเหรอต้องบอกให้ในช่วงเวลานั้นดิช่วงเวลาจะไม่ถึงไงแต่ว่าอย่างนี้จะบอกว่าคุณปู่เองเนี่ยด้วยสิ่งที่เรากำลังเอามาสื่อกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณปู่เป็นคนมัธยัสถ์อดออมแล้วก็ไม่เกี่ยงงานนะคะงานเงินน้อยเงินเยอะคุณปู่ลองทำหมดแค่ว่าอยากจะสร้างเพราะเนื่องจากเงินน้อยไงอยากจะสร้างฐานเงินให้มันใหญ่ขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้ตั้งใจแล้วเห็นเม็ดเงินจริงๆด้วยนะใช่นะนี่น่าสนใจเก็บผสมน้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าว่ามันถึงเองใช่นะแต่ว่าวิธีเก็บไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดต่อด้วยว่าไอ้เงินที่เราใช้แรงลงไปเนี่ยเราจะมีวิธีในการต่อยอดเงินตรงนี้ให้มันทำงานของมันต่อได้ยังไงถ้าจะต่อยอดได้ก็ต้องมีความรู้ใช่ซึ่งวันนี้พวกเราก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะยังไงอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันได้ในช่วงหน้าค่ะค่ะ